ณีที่เด็กชายวิทย์วัย12ปีที่ถูกเพื่อนเล่นเทแอลกอฮอล์ใส่จนไฟลุกไหม้ร่างกายเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาจนเกิดบาดแผลจากไฟไหม้บริเวณหน้าอกแขนขาซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรที่น้องเนี่ยด้วยความเป็นเด็กความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับถือกระป๋องแอลกอฮอล์ไปด้วยแล้วก็จะไปจุดไฟเผาขยะเมื่อจุดไฟปุ๊บแล้วเนี่ยมันไฟเนี่ยมันก็อะไรประกายไฟมันก็เหมือนกับติดไฟเข้ามาในกระป๋องของเขาในกะลอนของเขาอ่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เสียงมันก็ดังเขาก็ตกใจเขาก็เหมือนกับเหวี่ยงทิ้งอ่ะการเหวี่ยงทิ้งของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเหวี่ยงไปโดนไปตรงที่น้องอยู่แต่ไม่อาจจะไม่ได้โดนน้องนะอาจจะเหมือนไปโดนตรงที่น้องยืนปัสสาวะอยู่แล้วอาจจะกระแทกหล่นกระแทกปุ๊บด้วยความแอลกอฮอล์มันตกพื้นมันกระจายขึ้นนะครับไฟก็เลยอาจจะไปติดเสื้อผ้าเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายกนทัศน์พงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังได้ผ่านนางสาวกฤติยาแก่นจันทร์อายุ36ปีแม่ของเด็กชายวัย12ปีที่ถูกไฟลวกเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือจริงๆอ่ะเขาก็เข้าใจนะว่าเป็นฟีลแบบเด็กเล่นกันน่ะมันเป็นอุบัติเหตุแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลามันเด็กมันเกิดเหตุแล้วอย่างน้อยเราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยมันเกิดเรื่องแล้วก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบนะแม่เนี่ยเขามาแค่ลงประจำวันนะทางครูเนี่ยบอกกับแม่ว่าถ้าแม่แจ้งความเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความกับแม่ด้วยผมถามว่ามันเป็นตะกะแปลกๆไหมถ้าลูกเขาเจ็บเนี่ยไหม้ทั้งตัวขนาดนี้ท่านจะมาแจ้งความเขากลับเนี่ยผมว่ามันผิดปกติมากๆนะมันผิดปกติมากๆนะครับนะแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องของค่าแบบเยียวยาไม่ได้แม่ไม่ได้เรียกแบบโอ้โหรวยเป็นเศรษฐีก็คือเดินทางหยุดงานไปหาลูกเนี่ยนะเดือนนึงไออาทิตย์เนี่ย 5,000 เดือนนึงอ่ะ 20,000 สำหรับเด็กที่บาดเจ็บหนักขนาดเนี้ยผมว่ามันเล็กน้อยมากเลยนะแม่มารอที่สภ.เนี่ยกี่ชั่วโมงนะวันนั้นน่ะตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 1:00 น. 5:00 น.ถึง 1:00 น.ไม่ไม่มานะไม่มาไม่ว่าแต่ตัวไปโผล่ที่โรงพยาบาลโดยเบื้องต้นนางสาวกฤติยาได้ตกลงกับมารดาเด็กที่ก่อเหตุซึ่งมีอาชีพเป็นครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ขอให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ากินค่าเดินทางที่ต้องเดินทางมาเฝ้าลูกชายที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ 5,000 บาทจนกว่าลูกจะออกจากโรงพยาบาลโดยเป็นการตกลงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งวันนั้นทางมารดาของผู้ก่อเหตุจ่ายมาให้ 2,000 บาทและนัดชำระอีกครั้งในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ให้และไม่ติดต่อกลับซึ่งมองว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมจึงขอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนได้แก่พมจ.จังหวัดฉะเชิงเทราผู้อำนวยการโรงเรียนยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอแปลงยาวได้เข้าร่วมฟังแนวทางข้อสรุปโดยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่จะต้องเติบโตต่อไปในส่วนของพม.เนาะเราก็ไปช่วยดูแลเรื่องน้องที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยว่ามีความเจ็บป่วยแบบไหนอะไรยังไงนะครับเราก็เข้าไปดูตรงนั้นแต่ส่วนเรื่องการไกลเกลี่ยคดีความเรื่องอะไรนั้นก็เป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของผู้กรณีไปเนาะในส่วนของพม.เข้าไปดูเรื่องว่าจะเยียวยาน้องอะไรได้บ้างเราก็ระเบียบการช่วยเหลืออยู่ในเรื่องของมีเงินฉุกเฉินของพม.ของพม.จ.จังหวัดเนาะดูแลให้แล้วก็ในส่วนของบ้านพักเด็กก็จะไปดูเรื่องการเรียนของเด็กแล้วก็ในเรื่องของประสานสาธารณสุขประสานทางจิตแพทย์เพื่อเข้าไปดูเยียวยาสภาพจิตใจน้องแต่ตอนนี้น้องก็สภาพจิตใจก็เข้มแข็งอยู่แต่ทีนี้เห็นคุณกันบอกว่าบางช่วงที่น้องนอนแล้วตื่นแล้วก็สะดุ้งอะไรประมาณนี้อันนี้ดูเหมือนจะให้จิตแพทย์เข้าไปช่วยดูครับในฝั่งของผู้กรณีแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเบื้องต้นทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราจะเข้าประเมินทั้งสุขภาพจิตของเด็กที่ก่อเหตุและผู้เป็นแม่ด้วยโดยเบื้องต้นได้มีการไกล่เกลี่ยผู้กรณีทั้งสองผลออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็นำมาไกล่เกลี่ยที่ห้องของท่านนายอำเภอผู้การจังหวัดเนาะตำรวจก็คุยกันเพื่อนคุณกันก็คุยกันก็คือจบกันตรงที่ว่าคุณกันก็โอเคละในเมื่อดูสภาพของแม่แล้วอะไรแล้วที่แม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยถึงสภาพเขาก็
หนักพอสมควรเหมือนกันที่ความเป็นอยู่ของเขาอะไรคุณกันก็เลยบอกเอางั้นเดี๋ยวเขาจะเปิดบัญชีให้แม่ทางเนี้ยทางผู้เสียหายอ่ะเออครับให้เพื่อรับบริจาคมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแม่ทางแม่เขาแม่เด็กที่ถูกกระทำเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจเนาะที่แต่ว่ารับผิดชอบหน่อยการทำบันทึกข้อตกลงกันบอกว่างั้นทางแม่ผู้กระทำเนี่ยเวลาให้เข้าไปดูหน่อยให้ไปเยี่ยมเยียนให้ไปแต่แล้วก็ถ้าเกิดทางแม่น้องที่ถูกกระทำเนี่ยร้องขอว่าวันนี้เขาไม่ว่างอยากให้พาลูกไปล้างแผลให้หน่อยอะไรให้หน่อยก็จะช่วยเหลือปกติก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่างก็รับสภาพของตนไปอะครับสำหรับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กจากสถิติการให้บริการ1300สายด่วนพม.ประจำปีงบประมาณ2564พบว่าสถิติความรุนแรงเกิดขึ้น 3,111 รายเป็นความรุนแรงในครอบครัว 2,379 รายความรุนแรงนอกครอบครัว732รายพบว่าผู้ถูกกระทำเป็นเด็ก 1,073 รายและเยาวชน241รายขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ